สวัสดีครับผมครับวิดีโอนี้นะครับก็อยู่กับ Microsoft Word นะครับผมก็ผมจะมาบอกนะครับวิธีการนะครับแก้ปัญหาที่ว่าคุณผู้ชมบางท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าทําไมใน Word นะครับมีอันนี้ครับเส้นลูกหนอนนะครเรียกตัวหนอนนะครับที่เป็นหยิกยักยนะครับทําไมมันชอบขึ้นอยู่ข้างล่างตัวอักษรของเรานะครับนะครับหลายๆท่านก็บอกว่ามัน รู้สึกมันไม่ไม่ค่อยชอบนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าไอที่ขึ้นอยู่อย่างเงี้ยครับตอนเราไปปริ้นงานนะครับไม่ออกมาด้วยนะครับไม่เขาไม่ได้ปริ้นตัวอักษรอาเส้นหยักๆยเนี่ยครับนะครับไม่ไม่ไม่ปริ้นออกมาด้วยนะครับอันนี้สบายใจได้นะครับเดี๋ยวหลายๆท่านยังงงอยู่นะครับว่าทําไมมันขึ้นแล้วแก้ยังไงนะครับไอวิธีแก้มีอยู่แล้วครับแต่ผมจะบอกก่อนนะครับไอเส้นหยักๆเนี่ยครับ เขามีประโยชน์นะครับใน Word ก็คือเขาเป็นการาเช็คคำผิดนั่นเองหรือเช็คพูดง่ายๆนะครับเช็ควินวัคนะครับวินวัคตัวอักษรอะไรแบบนี้นครับถ้าวินวัคตัวอักษรผิดเขาก็จะขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ถ้าคำไหนผิดนะครับเขาก็จะขึ้นเส้นหยักๆเนี่ยให้นะครับเพื่อให้เรารู้ว่าเออไอคำนี้มันผิดหรือเปล่านะครับก็ให้เรามาแก้นะครับ อันนี้คือข้อดีนะครับของเส้นหยักๆขึ้นมานะครับแต่ถ้าไม่ชอบจริงแต่ต้องการจะปิดนะครับมันทําได้นะครับก็ขั้นแรกนะครับต้องการจะปิดนะครับก็ให้เราคุมไปเลยครับ c o n t r l A ไปเลยครับนะครับทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้ English นะครับก็คือ l a n g u a g นะครับตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยมาที่ Do not check spelling on แกมมานะครับติ๊กถูกเลยครับกดโอเคครับเห็นไหมครับตัวเส้นหยกัยกๆนะครับก็หายไปแล้วนะครับผมเป็นวิธีที่ง่ายๆเลยใช่ไหมครับแต่ข้อแต่ผลลัพธ์ก็คือถ้าเราพิมพ์ผิดเขาก็จะไม่เช็คให้เรานะครับอันนี้นะถ้าใครชอบแบบไม่มีเส้นหยกัยกๆก็ทำแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือการแก้ปัญหาที่สอบทมผมมานะผมก็ มาทําให้นะครับผมแต่ผมไม่แนะนําให้ปิดนะทังจริงถ้าทํำเอกสารเพราะว่าต่อให้มีเส้นย่างอ่ะตอนเราไปปิ้นงานออกมาก็ไม่มีผลอยู่แล้วเพราะเส้นอย่างางเนี่ยครับไม่ได้ออกมากับการปิ้นนะครับเขาก็จะอยู่ในตัวโปรแกรมบวดอย่างเดียวเพื่อเช็คเรานะครับเช็คคําสะกดว่ากสะกดถูกหรือผิดนะครับ แต่ถ้าเราทํางานอยู่เราเห็นเส้นเยอะๆเราก็ไม่ชอบเราก็ต้องเราก็มาปิดได้ก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับมาปิดตรงเนี้ยแต่ต้องการจะกลับให้เป็นเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกครับมาที่แรงเคลตรงเนี้ยครับมาเอาติ๊กถูกออกครับกดโอเคนะครับแต่ต้องคุมก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมทําอีกทีนะให้ดูเลยอ่ะอย่างเงี้ยครับกดปิดออกนะครับนี่ครับมาแล้วครับเห็นไหมครับก็ วีดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาบอกวิธีการปิดเส้นหยากๆอย่างเงี้ยครับที่หลายๆคนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับกลัวว่าจะปิ้นออกมาแล้วมันจะออกมาด้วยแล้วมันไม่เรียบร้อยใช่ไหมครับแต่ผมบอกก่อนนะไม่ออกมาแน่นอนนะครับถ้าปิ้นออกมากับแผ่นเอกสารนะครับอันนี้สบายใจได้แต่ตอนทํางานนะครับอันนี้ครับเป็นตัวอย่างนะครับผมยังไม่ได้จัดฟอนต์เลยนะครับผมต้องการทําที่แบบเป็นแบบอักษรที่แบบ ไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อที่จะให้เส้นหยักขึ้นมาเยอะๆแล้วผมก็ได้ทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาโอเคนะครับก็ทําตามนี้นะครับมาที่แรงเคสนะครับอีกทีแล้วกันนะครับกดถูกนะครับกดโอเคนะครับเส้นจะหายไปเลยแต่ต้องคุมก่อนนะครับอ่ะผมลืมอีกนะครับต้องคุมก่อนอ่ะนะครับหายไปเลยนะครับเพียงแค่นี้เองครับเราก็หมดปัญหานะครับที่ว่าเส้นขีดด้านล่างข้อฟาร์มนะครับเป็นเส้นหยักๆเนี่ยครับ หายไปแล้วนะครับผมโอเคครับผมคลิปวีดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งน,นะครับจะได้ไม่พลาดสาระด,ดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวีดีโอหน้าเอ็นเอสอนชัยคอมเตอร์ชแน,นลจะมาสอนอะไรอีกก็รอติดตามชมกันได้นะครับส่วนคลิปวีดีโอนี้สวัสดีครับ